ชาวต่างชาติเข้าใจผิดคิดว่ากรุงเทพคงจะไม่มีถนนดีๆก่อนที่จะทําให้ฝรั่งอึง้งถนนนี้อลังการกว่าประเทศผมซะอีกนะเรื่องมันเริ่มมาจากต่างชาติคนหนึ่งครับคุณเควินเดอร์กินนะครับเขาบอกว่าเขาเริ่มเห็นประเทศไทยจากครั้งแรกจากการดูสารคดี โดยสารคดีเกี่ยวกับประเทศไทยที่เขาไปดูก็มักจะแสดงให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมบ่อยครั้งเลยก็จะเห็นภาพผู้คนกําลังพายเรือบ้างก็นั่งเรือขายของแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสร้างความเข้าใจผิดในมุมนี้ให้กับเขาว่าเมืองแห่งนี้ก็คงจะไม่มีถนนดีๆกันเขาบอกว่าประเทศไทยของจริงเนี่ยตอนผมไปเจอเนี่ยก็ไม่ได้พายเรือแบบที่เห็นในภาพจําที่คิดไว้เลยนะภาพจริงมันช่างต่างกันผมนึกว่าประเทศแห่งนี้สัญจรไปมาทางน้ําเป็นหลักซะอีก และก็น่าจะไม่มีถนนหนทางดีๆก่อนจะพบว่าผมนั้นเข้าใจผิดอย่างแรงต่างชาติอีกคนนะครับก็พยายามมาอธิบายกับเขาว่านั่นคือจุดดึงดูดได้เฉยนะอย่าไปเข้าใจผิดเลยจุดดึงดูดที่ทําให้คุณอยากมากรุงเทพก็ตรงนั้นนั่นแหละแน่นอนว่าถ้าคุณได้เห็นภาพของตึกสูงถนนหน,นทางที่ทันสมัยเนี่ยผมคิดว่าคุณก็คงจะไม่สนใจที่จะดูต่อแน่ๆว่ามันมีอะไรน่าไปขณะเดียวกันต่างชาติคนอื่นนะครับก็ถามต่อเลยว่า แสดงว่าคุณจะบอกว่ากรุงเทพมันไม่เป็นอย่างที่คิดใช่ไหมผมว่าหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นแหละก่อนอื่นก็ต้องกลับไปดูนะว่าสารคาดีที่คุณดูมามันเป็นภาพจากปีไหนหรือว่าเป็นเพียงภาพจําลองฉากตลาดน้ําหรือว่าบางฉากเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเฉยๆหรือเปล่ากรุงเทพมหานครตอนนีนะ้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะมีสถานที่มีความบันเทิงในยุคใหม่มีชื่อเสียงมากมายเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเห็นเฉพาะภาพในบางมุมมันก็อาจจะเป็นในบางสถานที่ที่พวกเขายังคงทําเป็นแบบดั้งเดิมอยู่ การเดินทางทางน้ําแบบดั้งเดิมมันเป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันนะมีน้อยลงมากๆแต่คุณก็ยังพอที่จะสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นได้อยู่นะก็ไปยังสถานที่ที่คนไทยเรียกว่าตลาดน้ําคุณก็จะได้พบแบบที่เห็นในภาพอย่างแน่นอนโดยชาวต่างชาติคนถัดมาครับเข้ามาบอกว่ามันอึ้งไม่น้อยนะที่จะเข้าใจว่าพวกเขาเดินทางโดยใช้เรือในตอนแรกก่อนจะพบว่าถนนหน,นทางของกรุงเทพนั้นก็ทันสมัยอยู่นีน่นะทันสมัยของเมืองที่ผมอยู่ซะอีก และก็ไม่มีใครจะนั่งเรือไปทํางานกันเลยแต่ก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับว่ากรุงเทพนี่ยังมีคนนั่งเรือไปทํางานอยู่นะคนกรุงเทพพวกเขายังใช้เรือในการเดินทางกันอยู่แต่มันก็เป็นลักษณะที่แตกต่างกันแบบที่เห็นในสารคดีอย่างแน่นอนคุณสามารถนั่งเรือโดยสารข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได้เพียงแต่ถ้าเป็นแบบที่เห็นในภาพแล้วละก็การนั่งเรือขายของอะไรแบบนั้นมันน่าจะมีเฉพาะบางจุดที่ประเทศไทยจัดเอาไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ในปัจจุบันกรุงเทพก็เป็นเมืองใหญ่ไม่ต่างจากเมืองอื่นแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งกรุงเทพอย่างแน่นอนต่างชคนทคนมาก็บอกว่าโอ้ยนี่มันยุคสมัยไหนแล้วอินเทอร์เน็ตนี่เรียกได้ว่าแทบจะเข้าถึงกันหมดแล้วยังมีคนเข้าใจผิดในเรื่องนี้อีกเหลือมันเป็นไปนได้อย่างไงกันนั่นเป็นเพียงสถานที่หนึ่งในการท่องเที่ยวของไทยเท่านั้นเองกรุงเทพน่ะไม่มีใครมานั่งเรือขายของกันแล้วยกเว้นก็แต่ถ้าไปตลาดน้ำนะคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ย บางก็มองนะครับว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันได้นะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ไปโลกภายนอกมากนักไม่ได้ออกนอกประเทศมากนักแน่นอนว่าบางคนพึ่งมาเจอประเทศไทยครั้งแรกก็จะเข้าใจผิดกันได้ผมเองยังเคยเข้าใจเลยว่าเมืองไทยจะมีช้างให้เจอได้ทุกที่แต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะศึกษาข้อมูลของประเทศที่ไม่เคยไปและก็พึ่งเคยได้ยินครั้งแรกจนตอนนี้ผมไปประเทศไทยมาไม่ต่ำกว่า1ิบครั้งแล้ว ผมยังไม่เคยเจอช้างแบบที่เห็นในภาพเลยแม้แต่ครั้งเดียวความเห็นต่าครับบอกว่ากรุงเทพนมีถนนใหญ่โตอลังการกว่าหลายเมืองที่ผมเคยไปมานั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมตกตะลึงแต่ก็แปลกใจนะว่าพวกเขาก็ชอบที่จะนําเสนอความเจริญที่แบบว่ามันดูน้อยกว่าที่คิดเอาไว้อยู่เสมอพอเราค้นหาภาพเกี่ยวกับกรุงเทพค้นหาภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยเราจะรู้สึกไปเลยว่าความเจริญมันน้อยกว่าที่เจอกับของจริง ก็จะพบว่าไม่เห็นจะมีป่าเขตร้อนขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณกรุงเทพเลยนี่เป็นเมืองแบบเมืองล้วนๆเลยทีเดียวต่างชาตินคนถัดมาครับก็บอกว่าใครล่ะบอกว่ากรุงเทพมีป่ากันมันไม่มีหรอกเป็นอีกความเข้าใจผิดที่ผมก็เจอบ่อยกรุงเทพนะไม่ได้มีป่าเลยและพวกเขาเป็นเมืองใหญ่มากๆด้วยและบอกเลยว่าที่นี่มีการพัฒนา ในขณะที่บางคนนะครับก็ตั้งคําถามว่าอ้าวแล้วทําไมกรุงเทพต้องนําเสนอแต่ภาพจําที่มันมีแต่ความแบบดั้งเดิมทําไมพวกเขาไม่โชว์ตึกมาเลยแหละตึกที่เด่นที่สุดในตัวเมืองแบบที่กวัวลาลัมเปอร์ทำนะทำไมไม่ทําแบบนั้นแบบที่สิงคโปร์ทำรู้ไหมว่ามีคนบางคนที่เขาไม่เคยออกนอกประเทศพ,พวกเขาจะเข้าใจผิดเต็ไมไปหมดพอเขาได้ยินชื่อเกี่ยวกับกรุงเทพได้ยินชื่อเกี่ยวกับไทยนี่จะนึกถึงความเป็นธรรมชาติไว้ก่อนเลยทีเดียว ความเห็นทานมาครับก็บอกว่ามันอาจจะเป็นภาพจานะครับในการที่ไปติดภาพจําเกี่ยวกับเกาะเกี่ยวกับชายหาดด้วยอะไรประมาณนั้นคือภาพจําของเกาะในเขตร้อนของชายหาดมันก็จะแน่นอนว่าจะดูเป็นความธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็นตัวเมืองขนาดใหญ่นะครับก็เลยส่งผลให้เกิดภาพจําด้วยว่ากรุงเทพก็น่าจ,จะแบบนั้นด้วยหรือเปล่าถ้าบัน,านั้นนะครับความเห็นนี้ก็บอกว่ามีแต่คนที่ไม่สนใจโลกภายนอกนั่นแหละคือถ้าเป็น20ปีก่อนนะผมยังพอเข้าใจได้นะเพราะมันยังค้นหาข้อมูลอะไรไม่ได้มากนะัก แต่ถ้าเป็นในปีนี้มันไม่เหมือน20ปีก่อนแล้วคุณสามารถเข้า Google แล้วก็ไปค้นหาได้เลยดูรูปภาพได้อย่างอิสระเลยดูได้ทุกมุมมองจะดูใน Google m a p ก็ได้แต่ตอนนี้กรุงเทพมหาคนครอ่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปแล้วมันควรจะเป็นมุมมองที่ค้นหาข้อมูลง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนแน่นอนมีรูปภาพให้ดูหลากหลายมุมมองผมคิดว่าแม้แต่ในอินเทอร์เน็ตเองก็จะแสดงให้เห็นถึงภาพที่มีการเดินทางที่สะดวกรับกับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจํานวนมหาาลผมคิดว่ากรุงเทพมีภาพจาในหลายมุมนะ ไม่ได้มีแค่มุมที่คุณพูดถึงกันเลยและก็ไม่ได้มีแต่วความดั้งเดิมแบบที่บางคนเข้าใจขณะที่ต่างชาติคนถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ถ้ากรุงเทพไม่มีภาพจำแบบดั้งเดิมเลยนะเมืองแห่งนี้ก็คงไม่ได้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากมายได้ผมคิดว่านะักท่องเที่ยวหลายๆคนก็อาจจะเผลอไปมองที่อื่นๆฮานอยเองก็พยายามไปชูจุดขายความดั้งเดิมของเขาภาพจำตรงนี้แหละผมคิดว่ากรุงเทพนั้นทำได้ดีที่สุดและก็มีความเป็นเอกลักษณ์อยู่เสมอ ต่างชาติคนถัดมานะครับก็บอกว่ามาเลเซียก็พยายามที่จะชูจุดขายเรื่องของตึกแฟดความทันสมัยของตัวตึกมาอย่างเนิ่นนานแต่จะเห็นได้ว่าพวกเขาไม่ได้น่าสนใจแบบที่ประเทศไทยเป็นต่างชาติอีกคนนะครับก็เข้ามายืนยันว่าถ้าเป็นมุมมองที่เขามองมาจากสื่อของประเทศของเขานะครับเวลาดูผ่านโทรทัศน์เวลาดูผ่านรายการที่ไปถ่ายทําที่ประเทศไทยอะไรแบบนั้นก <ๆ S 2> <ๆ>็ทําให้ติดภาพจําว่ากรุงเทพจะมีความเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือไม่ได้ดูเป็นเมืองใหญ่ หรือว่ามีความทันสมัยอะไรมากคือผมไม่รู้สึกว่าจะเห็นภาพของกรุงเทพที่ดูมีตึกสูงสักเท่าไหร่ถนนทนทางแม้กระทั่งการมีอยู่ของรถไฟฟ้านี่ก็ทําให้ผมนึกไม่ออกเลยมันทึ่งมากๆที่ไปเจอของจริง ขณะเดียวกันกรุงเทพจะติดภาพจำนะเมื่อมองจากประเทศผมไปก็จะเป็นเมืองก็มีความเป็นเมืองอยู่แต่มันไม่ได้เป็นเมืองที่ตึกสูงอะไรขนาดนั้นออกแนวเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กลๆเกาะมีความเป็นสวรรค์เขตร้อนมีชายหาดแต่ถ้าว่าของจริงเดียไม่ใช่เลยคือเราต้องเดินทางออกจากตัวเมืองซึ่งตัวเมืองก็ใหญ่มากบางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าแต่ถ้าคุณเห็นภาพของตัวเมืองของกรุงเทพในหนังในภาพยนตร์จริงจริงในหลายเรื่องนะถ้าคุณดู คุณจะไม่คิดว่าจะมีคนพายเรือเพื่อเดินทางอะไรขนาดนั้นกรุงเทพแบบที่เป็นในหนังก็เป็นแบบตัวเมืองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเ e อะบีชหรือในภาพยนตร์ The Hangover ในภาค2คุณก็จะพบว่าสถานที่ต่างๆของกรุงเทพก็มีความเป็นตัวเมืองอยู่แต่เพียงแต่จะไม่ได้แสดงให้เห็นถึง,งรถไฟฟ้าที่ทันสมัยไม่แสดงให้เห็นถึงทางด่วนที่อยู่สูงมากๆใน2ส,ส่วนนี้ผมพอเข้าใจได้ว่าถ้าคุณมาเห็นของจริงก็อาจจะทึ่งว่ามีความทันสมัย แต่จริงๆกรุงเทพมีความเป็นตัวเมืองอยู่แล้วผมคิดว่าหลายๆคนก็เข้าใจว่าเป็นเมืองนะมันมีอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้ต่างชาติสับสนได้คนนี้พยายามอธิบายนะครับว่าด้วยความที่อาจจะไปสับสนกับสถานที่ท่องเที่ยวในโซนอื่นๆของประเทศไทยสำหรับผมกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่แต่หลายๆคนก็สับสนว่ากรุงเทพจะต้องอยู่ใกล้เกาะมีต้นมะพร้าวมีธรรมชาติอะไรแบบนั้นที่น่าทึ่งก็คือรถไฟฟ้าอันที่จริงนะกรุงเทพสะอาดกว่าประเทศที่ร่ำรวยกว่าซะด้วย แต่าชาคุณตาบมาเข้ามาบอกเช่นกันครับว่าผมเองไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีทางด่วนขนาดใหญ่โตขนาดนี้เพราะในภาพที่ผมเห็นมันไม่ได้แสดงเห็นถึงความทันสมัยแน่นอนรู้สึกถึงความเป็นตัวเมืองแหละแต่ผมเห็นภาพของซอยทองหล่อถนนเยาวราชหรือแม้แต่กระทั่งพัทยาผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีรถไฟฟ้าที่โลดโผนอยู่สูงขนาดนั้นแล้วก็มีความทันสมัยผมคิดไม่ถึงในด้านนี้รวมไปถึงถนนทนท,ทางที่อยู่สูงมากๆแบบนั้นผมก็ไม่คิดว่ากรุงเทพจะมีนะ ผมทราบแล้ว่าเขาเป็นตัวเมืองที่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้ขณะเดียวกันก็มีต่างชาติอีกคนนะครับก็มองว่าโชคดีนะที่ในวันนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคนไทยยังขี่ช้างกันอยู่ผมว่าการขี่ช้างคือความเข้าใจผิดที่น่าปวดหัวที่สุดละและอธิบายยากด้วยต้องเข้าใจว่าบางคนอาจจะลืมว่าที่นี่เมืองไทยคือโรงงานผลิตรถยนต์ลายใหญ่ของโลกเลยแน่นอนว่ารถยนต์บนถนนก็ไม่ใช่น้อย,อยและอาจจะเยอะก,กว่าประเทศของคุณได้โดยซ้ํา ความเห็นตามาครับบอกว่าบ้าไปแล้วเมื่อเห็นกรุงเทพครั้งแรกคือไม่มีแม้กระทั่งต้นกล้วยให้เห็นสำหรับผมภาพจําของไทยคือพืชพ,พันธุ์ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่ผมเคยเจอผมจําได้เลยว่าจะต้องมีต้นกล้วยกับต้นมะพร้าวแต่กรุงเทพไม่ค่อยเห็นต้นไม้2ต้นนี้เลยนะทุกอย่างถูกทดแทนด้วยตึกสูงป่าคอนกรีตและถนนที่ทันสมัยบางก็เข้ามาให้ความเห็นครับว่านี่มันปี2022แล้วผมนึกว่าบางคนยังหลงอยู่ในปี2002ซะอีก ภาพในปี2022กรุงเทพก็ติดภาพจำในความเป็นตัวเมืองแล้วนะอันที่จริงไม่ว่าจะไปประเทศไหนทุกที่ก็จะมีถนนหนทางที่สะดวกแหละยิ่งโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลกมันยิ่งรับประกันได้เลยว่าพวกเขาจะสร้างสระุพภอต่างๆเข้ามารองรับในการเดินทางได้อย่างสะดวกอย่างแน่นอนความเห็นต่อมาครับบอกว่าไม่ใช่แค่นั่งเรือขายของแบบที่คุณเห็นแต่คนไทยพวกเขาไปนั่งเรือยอดกันแล้วในปี2022พวกเขานั่งเรือยอดเที่ยวทะเลกันอย่างสบายใจ นี่คือเมืองไทยในยุคใหม่คุณอาจจะติดภาพจําว่ายังคงไม่พัฒนาแต่นั่นคือความเข้าใจผิดแล้วในปัจจุบันเมืองชั้นนาของโลกย่อมมีความหลากหลายแน่นอนกรุงเทพเป็นเมืองชั้นนําไปแล้วภาพที่คุณเห็นเป็นเพียงจุดเล็กๆที่พวกเขานําเสนอออกไปเท่านั้นขณะที่ต่างชาติคนทํามาก็มองว่าถ้ากรุงเทพลองนําเสนอภาพของตึกสูงบ้างนะเอาถนนดีๆออกไปสู่สายตาชาวโลกให้ดูบ้างก็จะไม่มีใครมาตั้งคําถามแบบนี้ อาจจะมองว่าเป็นอีกเมืองที่ใหญ่ทันสมัยแต่ขณะเดียวกันมันจะมีข้อเสียตรงที่มันจะไม่เกิดความสนใจจนได้รับการพูดถึงนั่นเองก็เพราะว่ากรุงเทพติดภาพจําแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าทุกคนจะอึ้งกันเมื่อไปถึงแต่ขณะเดียวกันก็จะได้รับการพูดถึงก่อนที่พวกเขาจะไปด้วยความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่าถนนในกรุงเทพนั้นดีกว่าเมืองของคุณซะอกีกแต่ไม่ต้องตกใจไปพวกเขาไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ถ้าพูดถึงเรื่องถนนผมชมว่ากรุงเทพฯทำได้ดีอาจจะเป็นเพราะจานวนของรถยนต์ที่มีการใช้อย่างปริมาณที่มากพวกเขาจึงลงทุนกับตัวถนนเป็นพิเศษเรื่องนี้ก็สร้างความแปลกใจเพราะถ้าไม่เคยมาเลยก็อาจจะนึกภาพไม่ออกหลายๆคนคิดว่ากรุงเทพฯก็จะค,คล้ายๆกับถนนเข้าสารที่พวกเขาเคยเจอในภาพยนตร์หรือตามสื่อต่างๆแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยถนนเข้าสารเป็นเพียงจุดท่องเที่ยวเล็กๆเท่านั้นรวมไปถึงภาพของการค้าขายโดยใช้เรือ ที่คุณเห็นมันก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ชีวิตแบบที่คุณเห็นในมุมมองของการท่องเที่ยวสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ยังเฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าเช่นเคยนะครับถ้าเราวิดีโอถัดไปไม่ไหวก็สามารถกดดูที่คลิปอื่นๆในช่องได้เลยนะครับมีหลากหลายหัวข้อให้เลือกชมเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่พูดถึงบ้านเราครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสกับชมครับสวัสดี